ในช่วงนี้ที่หลายๆท่านที่ถามไทยคิดถึงห่วงใยเกี่ยวกับคู่ของแม่วันดีและน้องทารินคงรู้สึกสบายใจมากขึ้นเมื่อทราบว่าทั้งแม่วันดีและน้องทารินยังคงดูแลน้องกัญญาอย่างใกล้ชิดเหมือนเดิมการเลี้ยงดูแบบรวมแม่ลูกยังคงเป็นแนวทางที่ทีมยังดำเนินต่อไปเพียงแต่ในช่วงนี้จะให้แม่โมลากับน้องกัญญาได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันอย่างใกล้ชิดข้ามวันข้ามคืนเพื่อสร้างความผูกพันที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในคลิปนี้แม่วันดีแม่โมลาน้องกัญญาน้องทารินได้มาเล่นน้ำที่น้ำตกด้วยกันยกชุดซึ่งระหว่างทางมีช้างอื่นๆที่เป็นเชือกใหม่ๆที่น้องกัญญาไม่เคยพบมาก่อนการได้สัมผัสกับช้างใหม่ๆเป็นประสบการณ์ที่ดีในการเรียนรู้และเติบโตครอบครัวใหญ่ของเด็กน้อยกัญญานอกจากช้างด้วยกันแล้วยังมีทีมดูแลที่อบอุ่นทั้งช้างและมนุษย์ซึ่งร่วมกันสร้างความรักและการสนับสนุนให้กับการเติบโตอย่างมีความสุขรวมส่งกำลังใจให้ทีมร่มแดนช้างในการดูแลน้องกัญญากันนะคะขอขอบคุณคลิปจากคุณหนูนากัญจนาศิลปะอาชาและร่มแดนช้างด้วยค่ะมองมาหลายหน้าเนี่ยว่ะขนาดน้ำขนาดนี้ช้างน้อยไม่กลัวแล้วครับนี่ครับเล่นอย่างสนุกสนานครับกัญญาเล่นอย่างสนุกสนานครับแม่วันดีกับตาลินแล้วครับคู่นั้นกัญญากับแม่ขายครับใช่แม่ขาโมลาบโมลาบผู้ผิดครับขออภัยครับมูลาหนูแน่นอนครับช้ำพระเอกครับคนนี้พระเอกความไม่พอครับถึงน้ำตกแล้วครับนี่เล่นน้ำย่างสนุกสนานครับนี่ครับแม่วันดีทาลินกัญญาเล่นน้ำแม่คาเล่นน้ำหวยยังมีความสุขครับนี่ครับดูครับทาลินอยู่นู่นครับทาลินครับกัญญานี่ครับมูลาครับนี่แม่วันดีครับนี่เล่นน้ำเลยครับเล่นสนุกทั้งสองเลยครับโอ้ยถ้าเป็นคนนี้ก็อยากเล่นเหมือนกันครับนี่ครับนี่ครับจำพันโนครับแสดงหน้าเหมือนจำพันโนครับขี้ทีละตัวจำพันโนครับงานนี้พระเอกจนเจ็บเลยครับเหมือนจำพันโนครับด้านบนเป็นน้ำตกครับด้านบนนี่เห็นกระยะนี่สนุกนะดูว่าไปอ่ะ
กัญญาถ้าเล่นน้ำแบบนี้เขาท่ายดีนะครับเขาท่ายดีเขาท่ายดีครับถ้าเล่นน้ำอย่างนี้ขับท่ายดีครับผมดูสังเกตเองครับเฉพาะผมความคิดของผมเองนะครับมาสุขภาพเขาจะดีเหมือนกันครับ